จักกันหรือยังยาแพ็กโลวิดยาต้านไวรัสตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งนำเข้ามาในประเทศไทยเห็นว่ามันเก่งมากนะมันสามารถลดอัตราการป่วยหนักและอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิดได้สูงที่สุดถึง 88% เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะปัจจุบันนะคะยาที่เราใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีด้วยกัน4ตัวหลักๆเนาะก็คือฟาวิพิราเวียเรมเดซิเวียโมนูพิราเวียและล่าสุดเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานรับแล้วเรียบร้อยสดๆร้อนๆเลยก็คือยาแพ็กโลวิดนะคะเมื่อวานคุณอนุทินเนาะเจ้ากระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งไปรับมอบมาจากไฟเซอร์เลย 50,000 คอสหรือว่าประมาณ 1.5 ล้านเม็ดด้วยกันค่ะเตรียมนำมาใช้กับผู้ป่วยโควิดกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการหนักหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่ายาแพ็กโลวิดมันคืออะไรยาแพ็กโลวิดนะคะมันเป็นยาเม็ดต้านไวรัสตัวใหม่ล่าสุดค่ะใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเพราะว่าจากผลวิจัยเนี่ยพบว่ามันมีสรรพคุณที่เก่งกาจมากค่ะสามารถลดอาการการป่วยหนักแล้วก็อาการการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้สูงถึง 88% ถ้าเกิดว่าได้รับยาตัวนี้ภายใน5วันนับจากวันที่มีอาการแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับผู้ป่วยทุกกลุ่มนะคะแล้วใครบ้างล่ะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องได้รับยาตัวนี้1ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะอ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายต่ำผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนเพียงแค่1เข็มกลุ่มเหล่านี้ที่โอ๋ถ้าพูดไปทั้งหมดทั้งมวลคือกลุ่มเสี่ยงที่สมควรจะใช้ยาแพ็กโลวิดได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดโควิดขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีอาการรุนแรงเจ็บป่วยหนักหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยแนวทางการใช้ยาแพ็กโลวิดนะคะคุณต้องทานครั้งละ3เม็ดวันละ2ครั้งติดต่อกัน5วันด้วยกันค่ะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อ1คอร์สคนที่ห้ามใช้ไม่ควรใช้ยาแพ็กโลวิดในสตรีมีครรภ์หรือว่าสตรีที่กำลังให้นมบุตรนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยทำไมยาแพ็กโลวิดมันถึงเก่งกาจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเขาบอกว่าอธิบายง่ายๆแพ็กโลวิดมันมีประสิทธิภาพคล้ายๆกับยารักษา HIV นะคะคุณสมบัติของมันคือมันสามารถที่จะย่อยสลายโปรตีนได้ซึ่งเราก็รู้กันดีเนาะว่าโควิด-19 บริเวณส่วนหนามของมันเนี่ยคือโปรตีนแพ็กโลวิดมันก็เข้าไปจัดการกับบริเวณหนามโปรตีนเลยซึ่งไอ้เจ้าหนามโปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของไวรัสที่ใช้ในการดักจับจะเข้าผนังเซลล์มนุษย์หรือว่าใช้ในการแพร่เชื้อต่อไอ้เจ้ายาตัวนี้มันก็จะเข้าไปทำลายในส่วนนั้นได้อย่างตรงจุดเลยส่งผลให้การรักษาเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพค่ะแต่ถึงแม้นะคุณผู้ชมฝากทิ้งท้ายต่อให้เรามียาในการรักษายาต้านไวรัสที่ดีมากเพียงไหนวัคซีนโควิด-19 ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ในการลดอัตราการเจ็บป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตได้ในกลุ่มคนทุกกลุ่มช่วงวัยทุกกลุ่มอายุเลยนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนยังสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง608ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุต้องรีบไปรับวัคซีนเลยอย่างน้อยๆ3เข็มนะคะถึงแม้ว่าเราจะเลี่ยงในการติดเชื้อได้ยากและช่วงนี้แต่เราสามารถเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยหนักแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ต่อไปได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะวันหนึ่งข้างหน้าอนาคตอันใกล้นี้โควิดมันก็กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละค่ะวัคซีนคือคีย์สำคัญเลยเนาะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวโอ้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจเจ้าโอ๋แล้วก็ทีมสรุปให้ด้วยนะคะ